คนฉุดชักราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับผิดชอบโดยกรมสรรพาวุธพลฉุดชักราชรถประกอบด้วยราชรถพระนำใช้กำลังพล79นายพระมหาพิชัยราชรถใช้กำลังพล222นายกำลังพลสำรอง30นายกำลังพลเกลินบันไดนาค110นายรวมกำลังพลเฉพาะชุดจุดชักราชรถทั้งหมด441นายสำหรับกำลังพลผู้ผ่านการคัดเลือกจะเป็นข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการและพลทหารกองประจำการหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบกและมีคุณสมบัติเป็นเพศชายอายุไม่เกิน48ปีมีความสูงตั้งแต่165ถึง180เซนติเมตรและสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อมเน้นความแข็งแรงพร้อมเพรียงในการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่าทางการฝึก7ท่าคือท่าเบื้องต้นท่าหยิบเชือกท่าวางเชือกท่าถวายบังคมท่าเดินท่าหยุดท่าเดินประกอบเพลงพระยาโศกลอยลมเพื่อให้ริ้วขบวนมีความสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุด